เขาน่ารักมากเขาน่ารักมากเราก็เลยจับขั้นจับแยกนิดนึงเราก็แกล้งโดยการไปโอบณเดชมากกว่าก็จะมีการอิจฉากันเล็กน้อยคอมเมนต์มาเหนือมากณเดชโอ้ไม่คิดนะว่าจะกล้า กล้ามาเหนือแต่เขาน่ารักดีนะคะก็มุ้งมิ้งอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะตามสไตล์วัยรุ่นอะแอบเห็นณเดชในมุมแบบหวานอะไรอย่างนี้บ้างก็ดูเชื่อฟังอะไรเงี้ยดูแบบไปไหนไปกันอะไรอะไรก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูละมุนไปหมดใช่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูละมุนไปดีอะค่ะมาครั้งเนี้ยเขาอาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เล่นไอจีแล้วเขาแอนเพิ่งได้แบบได้คุยเขาตรงๆแล้วเขาก็เลยมีการมาแบบตอบแอนตรงๆในไอจีแอนก็เออเขาก็ยังคีปคาแรคเตอร์นั้นเวลาคุยส่วนตัวกับเรามาออกสื่อด้วยก็น่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะโหคนเมนเยอะมากอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะแต่ว่าแอนก็ปกปิดของแอนนะอะไรเงี้ยเซฟดีเซฟดีไม่มีอะไรกับภาพนั้นแบบว่าคิดนานไหมคะกว่าจะโพสออกมาก็ไม่คิดไม่นานแต่ตอนลงนานเพราะว่ามีผู้ชายด้วยคือมันเป็นออนเซนสาธารณะค่ะปกติเราจะไปออนเซนตามที่ที่เขาจัดใช่ป่ะมันก็จะเป็นแบบไม่มีแต่ผู้หญิงผู้ชายแยกแต่อันนี้คือแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเราอะไรเงี้ยแล้วก็จะค่อยๆหย่อนแล้วค่อยๆลงค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่รวมค่ะแต่ว่าก็พออยู่ไปคือด้วยความที่ไม่มีใครสนใจใครค่ะแล้วก็อ๋อเริ่มชินเริ่มเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มขอถ่ายรูปเขาก็หลบให้เขาก็น่ารักมากค่ะคนญี่ปุ่นเขาก็หลบให้อะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็ไม่เคยเห็นพี่แอนโพสภาพทำนองนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็อยากทำอะไรทำละโอ้โหเซฟสุดถ้าหลุดก็ได้เรื่องอ่ะคงเริ่มมีเห็นอยู่คนเดียวแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกไม่ค่อยเห็นพี่แอนจะลงแบบก็อาจจะทำให้คิดไปได้อีกหน่อยนึงว่าใส่อะไรอยู่ข้างในอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าด้วยความมันเป็นน้ำแบบน้ำนมน้ำกรรมฐานด้วยอ่ะสีมันเป็นนมๆมันก็มองไม่เห็นอะไรแต่ว่าถ้าเป็นใสๆแอนก็ไม่กล้าให้เลิฟวีโรดอนเข้าไปถ่ายนะมันก็จะเห็นอะไรเงี้ยเซ็กซี่กว่านี้ได้อีกไหมคะหลังจากนี้จะดีเหรอ